ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ความพยาบาทกับเราสองคนนะคะรัศมีและจิตรินค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับตอนที่แล้วครับได้เลิกเปิดม่านการแก้แค้นของฟาบิโอแบบใจเย็นด้วยนะเชือดนิ่มเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าความพยาบาทเป็นของหวานอ๋อครับผมเคยได้ยินครับคือความรู้สึกมันเกินโกรธอะเนาะแล้วมันก็จะตามมาด้วยการแก้แค้นความพยาบาทเป็นของหวานก็น่าจะเป็นเหมือนที่ฟาบิโอเขาบอกเอาไว้ใช่ไหมรอให้มันหวานๆก่อนแล้วค่อยจัดการตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับบอกได้เลยว่ามูดของเรื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นมูดที่ควรจะเป็นแล้วครับคือหลังจากที่เราตอนแรกก็โอเครู้จักกับตัวฟาบิโอรู้ว่าเฮ้ยเหมือนตอนแรกเขาจะตายไปเอ้าไม่ใช่สรุปว่าโดนฝังทั้งเป็นแล้วก็เอาชีวิตรอดอยู่ในสุสานอยู่หลายตอนทีเดียวกระเสือกกระสนกลับมาบังเอิญเจอสมบัติอีกสมบัติโจทย์อีกโอ้โหกระเสือกกระสนกลับมาจนเจอภรรยาเป็นที่รักแล้วก็เพื่อนสุดแสนจะรักกันมากคำพูดบาดตาบาดหูทุกอย่างทำให้เขาเกิดความพยาบาทขึ้นมาต่อไปนี้จะเป็นมหากรรมการแก้แค้นของฟาบิโอค่ะความพยาบาทเขียนโดยมารีคอเรลลี่แม่วันแปลก็คือพระยาสุรินทราชานะคะซึ่งเป็นนวนิยายแปลเล่มแรกของไทยค่ะก็จะเป็นปฐมบทของความพยาบาทของการแก้แค้นของฟาบิโอค่ะลองมาดูนะคะว่าหลังจากที่เขาตั้งหลักได้แล้วล่ะเขาจะทำอะไรก่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามฟาบิโอไปเลยก็แล้วกันนะคะตอนที่9ความพยาบาทค่ะครั้นรุ่งเช้าข้าพเจ้ารีบตื่นแต่ยังไม่สว่างดีไปยังห้องซุยซึ่งเขาฝังข้าพเจ้าไว้ครั้งหนึ่งเมื่อเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใครวี่แววแล้วก็มุดเข้าทางช่องตรงไปยังโรงพัสดุหยิบเอาแต่ม้วนธนบัตรขึ้นมาจากโรงนอกจากที่ใส่ในกระเป๋าเสื้อกางเกงยังเลาะสายเสื้อและซับในเสื้อออกเอากระดาษเงินลำดับประจุเข้าไว้หมดทั้งตัวในเวลานั้นมีเงินหลายหมื่นฟรังเมื่อพอความประสงค์แล้วก็เอาเครื่องมือที่ติดตัวไปจากเมืองด้วยตีตะปูโลงเสียเรียบร้อยใครเห็นก็ไม่สงสัยว่าโลงนั้นถูกเปิดเสร็จการแล้วคราวนี้นึกถึงโลงของข้าพเจ้าเองว่านี่ควรจะตีตะปูฝาโลงเสียดีหรืออย่างไรไม่ต้องการทิ้งมันไว้อย่างนั้นดีกว่าจะได้เป็นพยานฝ่ายเราครั้นจัดการปิดช่องเข้าให้เรียบร้อยไม่เป็นที่น่าสงสัยได้แล้วข้าพเจ้าก็รีบเดินมายังอ่าวท่าเรือลงเรือเมข้ามไปยังเมืองในชั้นต้นที่ฟาบิโอต้องทำเมื่อถึงเมืองปาเลโมแล้วนั้นคือไปที่ร้านขายเครื่องแต่งตัวอย่างดีสำหรับคนชั้นสูงและบอกแก่ช่างตัดเสื้อว่าเหตุที่ฟาบิโอต้องแต่งตัวเป็นคนหาปลาชนิดก็เพราะเพื่อการสนุกมาเที่ยวตกเบ็ดลากอวนกับเขาครั้นจะแต่งตัวแปลกไปก็ดูกระไรกระไรอยู่จึงต้องแต่งตัวปลอมมาดังนี้ฟาบิโอสั่งให้เขาตัดเสื้อกางเกงอย่างดีหลายสำรับสั่งให้ส่ง
ในชื่อเคาช์เซซาเรโอริวาณโฮเทลอย่างเอกในเมืองเคาช์เซซาเรโอริวานี้เป็นชื่อที่ฟาบิโอตั้งขึ้นสำหรับใช้ต่อไปนอกจากที่สั่งให้ตัดใหม่เขาให้เจ้าของร้านเอาเสื้อกางเกงที่ตัดไว้ขายมาให้ลองอีกเจ้าของร้านขอรับกระผมแป้นใหญ่นำไปยังห้องส่วนตัวที่มิดชิดสำหรับแต่งตัวแล้วก็ปล่อยให้ฟาบิโออยู่ตามสบายใจในห้องนั้นแต่คนเดียวแม้เสื้อกางเกงสำหรับที่เขาตัดไว้ขายนั้นมันก็ช่างเหมาะเจาะได้ตัวราวกับวัดให้ตัดพอแต่งตัวแล้วฟาบิโอก็ไปอยู่โฮเทลอย่างชั้นที่หนึ่งในเมืองนั้นหลายอาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ฟาบิโอก็พยายามคิดผูกความพยาบาทที่จะแก้แค้นข้อสำคัญชั้นต้นนั้นเขาจะต้องเก็บสมบัติเงินทองทั้งปวงเข้าไว้ในธนาคารให้เป็นมั่นเป็นเหมาะเสียก่อนเขาจึงได้ไปหาธนาคารใหญ่ในเมืองปาเลโมแห่งหนึ่งบอกชื่อตามชื่อใหม่ของเขาและเล่าต่อไปว่าได้ไปเสียจากเกาะซิซิลีคือเกาะที่เมืองปาเลโมเป็นเมืองใหญ่เขาได้ไปจากเกาะนี้หลายปีแล้วเพิ่งจะกลับมาถึงเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนายธนาคารจัดแจงรับรองฟาบิโอเป็นอย่างดีแต่แสดงท่าให้เห็นว่าเขามีความประหลาดใจในการที่ฟาบิโอมีเงินทองแก้วแหวนเหลือขนาดเพื่อที่จะแก้ข้อสงสัยตรงนี้ฟาบิโอจึงเลือกเอามรกตเม็ดเขื่องเม็ดหนึ่งกับเพชรน้ำที่หนึ่งอีก2เม็ดโตขนาดกันทำของกำนันให้เขาและขอให้เขาทำหัวแหวนใส่ให้ด้วยในชั้นต้นเขาไม่ค่อยจะรับแต่พอขยันขยอเข้าอีกจึงรับความขอบใจนั้นถ้าแม้มีน้ำหนักโดยส่วนสักเท่าน้ำหนักสำลีก็ดีฟาบิโอคงจะแบกเอากลับไปไม่ไหวของกำนันนั้นกระทำให้นายธนาคารลืมหรือเห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นที่จะซักไซ้ในเรื่องราวส่วนตัวของฟาบิโอให้พิสดารต่อไปอีกฟาบิโอไม่ทราบแต่เขาก็มิได้ซักอีกนี่เป็นการสิ้นธุระไปตอนหนึ่งตอนที่สองก็คือการที่เขาจะต้องแปลงตัวเสียให้สนิทคือไม่ให้ใครจำได้ว่าเป็นฟาบิโอโรมานีในที่สุดจนเขาหน้าน้ำเสียงหรือกิริยาท่าทางฟาบิโอทิ้งหนวดให้งอกยาวหนวดก็งอกรับกับผมแล้วก็ปล่อยให้คราวออกยาวคราวก็งอกขาวด้วยเขาบอกว่าแก่แต่เจ้าหน้านั่นบอกตรงกันข้ามเพราะร่องรอยขยี้ย่นกลับเต็มบริบูรณ์ขึ้นในตาก็ใหญ่ดำวาวคมเหมือนแต่ก่อนคนที่เคยรู้จักแต่เมื่อก่อนตายแล้วแต่พอมาเห็นเข้ากับตาก็จำได้แทบทุกคนเมื่อเขาว่าตายก็เป็นตายก็แล้วกันเหตุไรจะกระทำให้เขานึกว่าตาดวงนี้เหมือนตาคนที่ตายไปหรือเป็นตาของตนตายเล่าวิธีที่จะแก้ก็ไม่เห็นจะยากลำบากอะไรนักทำเป็นคนในตาอ่อนก็แล้วกันตาอ่อนยังทนความร้อนหรือแสงสว่างไม่ได้พอเห็นชอบด้วยความคิดอย่างนั้นแล้วฟาบิโอก็
ก็ไปซื้อแว่นตาสีมัวมาคู่หนึ่งแล้วเอามาใส่ดูในห้องตรงหน้ากระจกแต่ลำพังตัวคนเดียวแว่นตานั้นทำให้หน้าแปลกขึ้นอีกมากทั้งผมหนวดเคราและแว่นตาทำให้ฟาบิโอดูอายุแก่ราวๆ55ได้ในส่วนของเสียงโดยธรรมดาเสียงของฟาบิโอเล็กและพูดเร็วแต่ทว่าชัดถ้อยชัดคำชัดสระอักษรและเป็นธรรมเนียมของชาวอิตาเลียนที่จะพูดยกมือยกไม้ลู่ไหลเอียงคอเหมือนกับเล่นละครเรื่องนี้ไม่ใช่ของง่ายฟาบิโอต้องทำตัวเป็นละครถึงบทที่ทำอย่างไรต้องดัดแปลงฝืนนิสัยให้เป็นไปตามบทจนได้เขาหัดทำเสียงให้ห้าวพูดจาอย่างเฉยๆระวังไม่ให้ออกกิริยาเมื่อพูดสิ่งหนึ่งที่ฟาบิโอกระทำต่อไปคือเขียนจดหมายไปถึงเอดิเตอร์ของหัวหน้าหนังสือพิมพ์รายใหญ่ในเมืองเนเปิลส์หนังสือพิมพ์ฉบับที่เคยส่งไปที่บ้านเดิมเสมอและได้สอดธนบัตรราคา15แฟรงค์ไปในซองเดียวกับจดหมายฉบับนั้นด้วยขอให้เขาคัดข้อความซึ่งฟาบิโอเขียนส่งไปให้ดังต่อไปข้างล่างนี้จดหมายนั้นนำสำเนาในหนังสือพิมพ์ฉบับที่จะออกเราได้ทราบจากพจนานุการของเราอย่างเป็นแน่นอนว่าซินยอร์คอนเต้เซซาเร่โอลิวาผู้เป็นคนเนื่องมาจากตระกูลอิตาเลียนอันดีซึ่งได้ไปอยู่เสียต่างประเทศนานนั้นบัดนี้กลับมาด้วยสมบัติอันอเนกประการจะมาตั้งบ้านเรือนฝังรกรากอยู่ในเมืองนี้ท่านผู้นี้จะได้ถึงเมืองเนเปิลในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นหวังใจว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าในโซไซตี้ทั้งหลายจะมีความยินดีรับรองท่านผู้จะมาถึงนี้เพิ่มเข้าในจำนวนพวกท่านด้วยอันดีบรรณาธิการหรือเอเดเตอร์ลงพิมพ์ให้ตามความปรารถนาของฟาบิโอทุกถ้อยคำตามที่ได้เขียนแล้วเขาก็ได้ส่งฉบับหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวอันนั้นมายังฟาบิโอพร้อมด้วยความขอบใจล้านเท่าเรื่องเงินซึ่งได้สอดซองไปให้นั้นมิได้กล่าวถึงอีกเลยแต่เข้าใจได้ว่าเอาเก็บเข้ากระเป๋าเงียบด้วยความยินดีมากถ้าหากว่าฟาบิโอได้ส่งไปถึงเขาสัก100-200แฟรงค์เขาอาจจะลงข่าวว่าฟาบิโอเป็นกษัตริย์มหาศาลหรือเอมเปอเรอร์เสด็จปลอมมาก็จะเป็นได้เมื่อข้าพเจ้ากลับมาถึงเมืองเนเปิลส์ราวปลายเดือนกันยายนอากาศนับวันจะหนาวมากขึ้นโรคร้ายอหิวาตกโรคก็ค่อยซาเบาบางลงการงานในบ้านเมืองก็เป็นไปอย่างแต่ก่อนความสนุกกลับคืนมาสู่รังและสโมสรต่างๆก็รื่นเริงคึกครื้นขึ้นอีกครั้นมาถึงเมืองข้าพเจ้าก็หาโฮเทลอย่างที่ดีอยู่และบอกเจ้าของโฮเทลว่าจะซื้อม้าดีสักคู่หนึ่งรถสักคันหนึ่งและต้องการคนใช้อย่างดีคนหนึ่งการที่เจ้าของโฮเทลพินอบพิเทาข้าพเจ้าเพียงไรนั้นไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะใครๆก็ย่อมทราบอยู่แล้วว่าเงิน
เป็นแก้วสารพัดนึกในสมัยนี้เชื่อได้แน่ว่าถึงจะเป็นเจ้าพระยาเสนาบดีมาอยู่ก็นายโฮเทนคงจะไม่ปฏิบัติอย่างกระทำแก่ข้าพเจ้าพอเย็นลงวันนั้นฟาบิโอผู้ที่กระทำให้คนทั้งปวงนึกว่าเป็นเขาเซเซเรโอริวาก็ได้เริ่มการที่จะแก้แค้นเย็นวันนั้นเป็นวันเย็นสบายลมพัดเปรื่อยเฉื่อยมาทางทะเลท้องฟ้าเป็นสีสวยราวกับมุกแกมโอปอพระอาทิตย์เลี้ยวลับเหลี่ยมโลกแล้วแต่ยังทอแสงขึ้นมาสว่างสวัยดูเป็นหน้าพึงชมยิ่งนักน้ำในทะเลอันเงียบสงบด้วยคลื่นเมื่อต้องลมโชยอ่อนๆก็ริ้วๆเป็นประลอกเล็กๆรับแสงตะวันยอแสงเข้าดูพราวพรายเป็นเลื่อมประพัดสอนครั้นรับประทานอาหารเย็นแล้วก็เดินไปณห้องรับประทานกาแฟใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งในเมื่อฟาบิโอยังเป็นฟาบิโอโรมานี่นั้นชอบมาเพลิดเพลินณที่นี้เนืองๆกิโดเฟอร์ลารีก็เคยมาที่นี่แทบทุกคืนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้บางทีคงจะได้เจอเขาห้องอันมีลวดลายงดงามวิจิตรพึงชมนี้ในไม่ช้าก็เต็มไปด้วยฝูงชนทั้งสองเพศโดยเหตุที่อากาศเย็นสบายเจ้าของโรงจึงตั้งโต๊ะเติมขึ้นหลามถนนออกไปรวมเป็นโต๊ะเล็กหลายร้อยตัวเกือบทุกโต๊ะมีผู้มานั่งรับประทานน้ำแข็งไอศกรีมน้ำองุ่นกลั่นต่างๆและกาแฟพวกใครก็ไปนั่งสนทนากันเป็นพวกเป็นเหล่าแสดงความยินดีที่โรคอหิวาค่อยซาไปและได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกครั้งฟาบิโอเหลียวไปดูข้างหลังแล้วก็เห็นเขาคิดว่าไม่ผิดเป็นแน่เขาเห็นเพื่อนขบถของเขามานั่งตามสบายบนเก้าอี้ตัวหนึ่งและเอาเท้าขึ้นพาดบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งคาบบุหรี่แล้วประเดี๋ยวก็ชำเลืองอ่านหนังสือพิมพ์เสียทีที่นิ้วก้อยมือที่ยกขึ้นจับบุหรี่บ่อยๆนั้นสวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ส่องแสงแวววับแวมวามเป็นสีรุ้งเมื่อยามต้องแสงไฟเขาจำได้แต่ไกลว่าเพชรเม็ดนั้นเคยเป็นสมบัติของฟาบิโอแน่นอนในเรื่องนี้ไม่ต้องมีผู้มาบอกเล่าก็ได้ฟาบิโอนั่งนิ่งดูกีโดอยู่สักครู่หนึ่งด้วยความแค้นภายหลังรู้สึกตัวขึ้นมาได้เขาจึงลุกขึ้นค่อยๆเดินลงมานั่งลงที่โต๊ะว่างโต๊ะหนึ่งใกล้กับโต๊ะกีโดกีโดลดกระดาษจดหมายเหตุลงดูข้ามหัวหนังสือไม่เห็นฟาบิโอแต่ไม่มีอะไรในเรื่องผมขาวและแว่นตาที่ทำให้เขาพิศวงเลยสักนิดกีโดยังคงยกหนังสือพิมพ์ขึ้นอ่านเรื่อยต่อไปอีกในขณะที่ฟาบิโอเอาไม้เท้าเคาะโต๊ะเรียกคนใช้ที่นั่นให้เอากาแฟมาให้แล้วก็จุดบุหรี่ถือหนังสือพิมพ์ขึ้นนั่งแบบเดียวกับกีโดเป็นทีเอาอย่างฟาบิโอได้ยินกีโดพูดว่าเอาบ้างเหรอแต่ฟาบิโอก็ทำเฉยเขาทำเป็นถลายควักเงินให้รางวัลคนใช้ท
ที่เอากาแฟมาให้เอาให้อย่างมากอย่างที่ไม่เคยได้รับเท่าคนใช้ตะลีตะลานฉวยใส่กระเป๋าและแสดงความขอบใจมากแล้วฟาบิโอก็ถามคนใช้คนนั้นด้วยเสียงห้าวอย่างที่ได้หัดเอาไว้นั้นว่านี่แกนะแกเห็นจะรู้จักเมืองเนเปิลดีอยู่รับประทานก็รู้จักดีขอรับสินยอบ้านเขาฟาบิโอโรมานีเศรษฐีใหญ่นั่นไปทางไหนกันฮะพอมาถึงตรงนี้ได้การละถูกที่คันถึงโดยจะไม่ได้ดูตรงๆแต่เห็นทางหางตาฟาบิโอเห็นกีโดสะดุ้งเฮือกทั้งตัวราวกับถูกแมลงต่อยทีนี้กีโดก็นั่งระวังแล้วก็คอยเงี่ยวหูฟังว่าทั้งคู่จะพูดอะไรต่อไปแล้วก็มีเสียงคนใช้ตอบฟาบิโอว่าท่านเสียเสนาแล้วล่ะขอรับอะไรตายจริงเหรอไม่น่าเชื่ออะไรทั้งหนุ่มทั้งแน่นวาสนาท่านสร้างไว้เท่านั้นเองนะขอรับไอ้โรคพันนั้นมันไม่ยอกไม่มียูกยาอะไรที่จะแก้ได้ไอ้พันนั้นมันไม่ทุรากับใครไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ไม่ว่ามีหรือจนถ้ามันต้องการแล้วเป็นจอดมันอนิจจาผู้โถเอ้ยเสียแรงเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาไม่ทันไม่ทันได้เห็นใจตั้งใจมาว่าจะได้พบควรหรือมาชิงตายซะตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วพวกพ้องยังมีอยู่บ้างไหมแล้วมีเมียหรือเปล่าอ๋อมีสิขอรับคอนเตสซาโรมานีอยู่ที่บ้านเดิมของท่านสิขอรับแต่กระผมเข้าใจว่าท่านไม่รับรองแขกเรือเลยตั้งแต่สามีถึงแก่กรรมแม้แต่เท้าขอรับท่านผู้หญิงยังสาวสวยพริ้งอย่างเทพธิดาอยู่เลยขอรับมีผุดน้อยอยู่คนหนึ่งด้วยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูขอรับกิริยาของกีโดเฟอร์รารี่ทำให้ฟาบิโอเหลียวมาทางที่กีโดนั่งแล้วก็ได้เห็นกีโดชะโงกตัวมาทางเก้าอี้ของฟาบิโอเปิดหมวกด้วยกริยาอันเรียบร้อยอย่างที่ฟาบิโอเจนแก่ตาดีแล้วบอกว่ารับประทานโทษในการที่พูดสอดขึ้นมาชะนี้เขาโรมานีที่ถึงแก่กรรมกับฉันรู้จักกันดีมากบางทีอาจจะพูดได้ว่าในเมืองเนเปิลนี้แล้วเขาโรมานีไม่สนิทใครมากกว่าฉันไปถ้าและท่านมีความประสงค์ที่จะทราบเรื่องราวของท่านเขาโรมานีแล้วแม้ไม่พ้นความรู้ของฉันแล้วจะมีความยินดีที่จะรับเป็นผู้อธิบายให้ท่าน
อย่างฝีมือเร็วๆเราจะต้องตั้งพิธีสมโภชความที่ได้มารู้จักกันวันนี้จึงจะ
ทีแรกดูเหมือนว่ากีโดจะรู้สึกประหลาดใจในข้อที่ฟาบิโอโดดผุ่มเข้าเป็นเกลือกับเขาแต่ภายหลังพอหมดความสงสัยคุยหัวรอดต่อกระซิกสนิทสนมขึ้นมากเรื่องที่นั่งคุยอยู่นั้นบางทีก็เหออกจากทางบ้างแต่ครั้นแล้วก็หวนเข้าทางเดิมซึ่งเป็นธรรมเนียมของความสนทนากีโดเล่าเรื่องที่ฟาบิโอไปในเวลาเช้าเจอเด็กขายผลไม้เป็นอหิวาตกโรคที่ตามทางจนถึงตอนที่เอาฟาบิโอไปฝังในห้องซุยหรือว่าห้องสุสานให้ฟาบิโอได้ฟังอย่างละเอียดละออกีโดเล่าให้ฟังว่าเขามีดีอย่างหนึ่งเมื่อเจ็บนั้นไม่ยอมให้ใครพามาบ้านด้วยกลัวว่าโรคจะติดลูกติดเมียนุงนังบุตรนั่นเป็นหญิงหรือเป็นชายนะลูกผู้หญิงยังเล็กนิดไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอยู่หนักโลกเหมือนพ่อความโกรธแล่นขึ้นตามเส้นเลือดของฟาบิโอเขารู้สึกว่ากีโดคงจะเห็นวันหน้าของเขาแดงแต่ก็คงจะเข้าใจว่าแดงด้วยเหล้ากระมังจึงไม่ได้สงสัยดูเอาหรือคนที่เคยอุ้มเคยชูเด็กนั้นมาและแกล้งกระทำกิริยาให้โลกทั้งหลายเห็นว่ารักเด็กมาบัดนี้กีโดกลับมาพูดว่าต่างๆนานาได้ควรหรือจะกระทำแก่ทารกอันยังไม่รู้จักความและทั้งเป็นกำพร้าพ่อได้ถึงเพียงนี้ส่วนเรื่องนางแม่นั่นคงไม่เอาเป็นธุระปะปังไอ้กิโดมันรู้เล่รู้ในเป็นแน่มันจึงกล้าถึงปานนี้อนิจจานี่แม่ดาราน้อยไม่ได้รับความลำบากมากนักต่อนักแล้วหรือเคราะห์ของเจ้าหล่อนที่ได้เกิดมาเป็นหอกข้างแคร่จึงต้องได้รับความเดือดร้อนแต่ฟาบิโอก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรอีกหรือแสดงกิริยาแปลกประหลาดอันใดเขาหยิบถ้วยบรันดีขึ้นจิบเพื่อที่จะให้แก้กระดากในใจแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อตอนเขาฝังเขาโรมานี่กันนั่นท่านได้ไปด้วยหรือเปล่าคิโดเฟอร์รี่เลิกคิ้วและคงนึกในใจว่าฟาบิโอถามซอกแซกแปลกเป็นแน่ทำไมเดี๋ยวนะท่านสงสัยหรือบางทีท่านอาจจะยังไม่เข้าใจซึมซาบดีฉันน่ะเป็นเพื่อนสนิทของเขาอย่างที่สุดเกือบว่าได้ว่าจะยิ่งไปเสียกว่าพี่น้องอีกเป็นธรรมดาทีเดียวที่ต้องไปฝังศพเขาด้วยอ๋อขอโทษทีความแก่ความเฒ่าทำให้ใจไม่สู้ดีไปนึกเสียว่าไอ้โรคพันนั้นติดกันได้และคนคงกลัวไอ้โรคร้ายมากเหมือนฉันลืมไปว่าท่านเป็นหนุ่มและฉันมันง่อมแล้วขอโทษทีนะไม่เป็นไรดอกนะขอโทษขอโพยอะไรที่ตรงฉันไม่เคยเจ็บเคยไข้เลยตั้งแต่เล็กน้อยมาและถึงไอ้โรคพันนั้นในคราวนี้ก็ไม่กลัวดุ้งเสียเลยในขณะนั้นไม่ได้นึกได้ฝันเลยแต่พระบาทหลวงคณะเบเนดิกรุ่งขึ้นอีกวันจบเฮ้พุทโธอนิจจาตัวท่านเองคงตกใจใหญ่ละสินะอ๋อเปล่าเลยไม่มีซะละจะบอกท่านตามจริงหมอเขาทายว่าฉันจะไม่ตายด้วยโรคอย่างหนึ่งอย่างใดเลย
จริงๆนะเรื่องเจ็บตายด้วยโรคเป็นปิดประตูได้จะไม่เชื่อก็จะกระไรกระไรอยู่ตั้งแต่เล็กมาก็ไม่เคยรู้จักเจ็บจากไข้โรคร้ายแรงเกิดมาขึ้นที่นี่ก็หลายครั้งก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรกับเขามีใหญ่ใครจะเจ็บตายกันไปก็ช่างใครที่ตรงฉันสบายใจเฉยเออแปลกมากนะแล้วเขาทำนายว่าอะไรต่อไปอีกเล่าเขาทำนายต่อไปอีกว่าฉันจะตายด้วยมือของคนที่ชอบพอคุ้นเคยกันมากตรงนี้บ้าพิลึกแปลกมากนะแล้วเขาทำนายว่าอะไรต่อไปอีกเล่าฟาบิโอถามด้วยความประหลาดใจเพราะว่านี่เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับในขณะที่กีโดก็ทำนายต่อไปอีกว่าเขาจะต้องตายด้วยมือของคนที่ชอบพอคุ้นเคยกันมากเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่มองไม่เห็นว่าจะเป็นไปทางไหนและยิ่งมาเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งไม่เห็นสมจริงเพราะว่าคนที่นับเป็นมิตรสหายอย่างเอกหรือเกือบว่าอย่างเอกก็เคยมีแต่คนเดียวก็คือฟาบิโอและเดี๋ยวนี้ฟาบิโอก็ตายอยู่ในห้องซุยหรือห้องสุสานแล้วใช่คนคนนั้นก็คือเขาฟาบิโอโรมานีนี่เองอย่างนี้จะให้เชื่อตอนปลายเหมือนกับคำทำนายนั้นคงเป็นไปไม่ได้กิโดว่าดังนั้นแล้วเขาก็ถอนใจใหญ่ในขณะที่ฟาบิโอก็เพ่งตามองตกตะลึงนิ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับตอนที่9ของความพยาบาทโอ้ยเริ่มดำเนินการแล้วนะครับฟาบิโอสุดๆเลยทีเดียวเชลก็คือต้องแบบว่าหักเหลี่ยมเชิญครบโดยที่กีโดเขายังไม่รู้เนาะใช่เขาก็ยังไม่ได้ใช้ลีลาในการที่จะแบบบอกอะไรกับฟาบิโอมากก็แค่นำเสนอตัวเองว่าเฮ้ยฉันนี่แหละเป็นเพื่อนของเขาฟาบิโอฉันเป็นช่างเขียนยินดีที่ได้รู้จักแต่ฟาบิโอนี่เนียนมากๆนะคะและกีโดก็จับไม่ได้อีกต่างหากว่านี่เพื่อนของเธออยู่ตรงนี้ตอนที่11ก็น่าจะเป็นอะไรที่มันลึกขึ้นเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่ากีโดเนี่ยเขาจะไปลึกแค่ไหนในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้อะไรบางอย่างที่ทำให้ฟาบิโอได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนินนาว่าตอนนี้เฮ้ยไปถึงไหนกันแล้วและที่สำคัญเขามีความรู้สึกกับฟาบิโออย่างไรบ้างนะคะยังไงก็ติดตามตอนต่อไปของความพยาบาทได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อยากจะมีข้อติชมยังไงกับรายการนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผมสำหรับใน EP ต่อไปก็จะเป็น EP ที่10นะคะมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราได้รู้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าตัวลูกสาวของฟาบิโอเนี่ยน่าจะได้รับการดูแลที่ไม่ค่อยดีนะพี่ยังไงสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง